ที่ทรงเกียรติขอยืนยันนะครับว่าผมให้เกียรติทางสภาเสมอถ้าเกิดไม่ติดภารกิจจำเป็นผมก็จะพยายามมาตอบกระทู้ข้อสงสัยที่ทางท่านสมาชิกหลายๆท่านมีอยู่นะครับเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องให้เกียรติทางฝ่ายนิติบัญญัติใส่เนคไทสีส้มใส่ถุงเท้าสีเขียวครับวันนี้ที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ท่านสมาชิกทรงเกียรติได้เรียนถามมาว่าผมไปหลายประเทศเนี่ยก็เป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนกันยายนนะครับที่ได้เดินทางไปมหานครนิวยอร์กไปประชุม UNGA มานะครับและได้พบปะกับผู้นำหลายๆประเทศรวมทั้งบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่หลายบริษัทเพื่อแน่นอนครับเชื้อเชิญให้มาลงทุนในประเทศไทยนะครับเมื่อกี้ท่านสมาชิกได้บอกไปแล้วผมเดินทางไปประเทศใดบ้างแต่ในแง่ของภาพรวมเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้นำที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ที่ต้องไปเยือนประเทศในอาเซียนนะครับผมก็พยายามใช้เวลาที่มีจำกัดไปเยือนประเทศที่เรามีความสมานที่ดีก่อนแล้วก็สามารถเดินทางไปในระยะที่มันใกล้ได้ก็เดินทางไปฮ่องกงนะครับกัมพูชาบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของเราในหลายๆแง่ที่ฮ่องกงก็ไปพบปะกับท่านผู้นำแล้วก็มีการชื่อเชิญให้มาลงทุนที่ประเทศไทยมีการพบปะกันด้วยบรรยากาศที่ดีแล้วก็เขาก็ดีใจที่เราเป็นผู้นำประเทศไทยที่คนแรกๆที่มาเจอเขาแล้วก็ให้เกียรติกับฮ่องกงจากนั้นก็เดินทางไปที่สาธารณรัฐบรูไนนะครับซึ่งพบกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็สมเด็จพระราชาธิบดีด้วยก็มีการพบปะพูดคุยกันในแง่ของการค้าขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะมีการส่งสินค้าเกษตรเข้ามาขายนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับกองทุนsovereign fund ของเขาเองซึ่งอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศเขานะครับซึ่งก็มีการพูดคุยต่อเนื่องแล้วก็บังเอิญทางท่านเลขาธิการกบข.ของประเทศไทยก็ประชุมอยู่นั่นพอดีก็เรียนท่านเข้ามาร่วมประชุมด้วยก็ได้มีการสานต่องานกันอย่างต่อเนื่องที่มาเลเซียก็ได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็ท่านสมเด็จราชาธิบดีด้วยข้อนึงซึ่งอาจจะเป็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าทางท่านสมเด็จราชาธิบดีที่ของมาเลเซียท่านเองท่านมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการล่าสัตว์ที่มีกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ของเราและตอนเหนือของมาเลเซียนะครับซึ่งท่านก็ฝากมาให้ผมพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ว่าให้ไปกำกับดูแลด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งอาจจะเป็นประเด็นปลีกย่อยแต่ว่าก็เป็นประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทางรัฐบาลนี้ให้ความคำนึงถึงโดยตลอดการค้าชายแดนระหว่างเรากับมาเลเซียเนี่ยหลังจากที่มีการพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันนะครับว่าเรายังสามารถทำได้อีกเยอะทำได้อีกมากถ้าเรามีการเชื่อมโยงทางด้านถนนและก็สะพานเพิ่มมากขึ้นกลับมาก็มีการพูดคุยกันเรื่องที่จะสร้างสะพานสวยโกโลก2นะครับแล้วก็เปิดเรื่องของชายแดนให้ดีขึ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นการทำให้การค้าขายของเราได้เพิ่มทวีคูณกันอย่างมากนอกเหนือจากนั้นก็มีการคุยกันเรื่องถึงการลงทุนกับภาคเอกชนของเขาด้วยเหมือนกันก็มีบริษัทผลิตรถยนต์ประจำชาติของมาเลเซียคือโปรตอนนะครับก็เข้าหุ้นกับบริษัทจีลี่ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งนอกเหนือจากนั้นเขายังเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์ Volvo แล้วก็บริษัทรถยนต์ Mercedes-Benz เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดถืออยู่ 11% ก็แสดงเจตจำนงที่อยากจะเข้ามาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่นี่เหมือนกันนะครับซึ่งในวาระต่อไปเนี่ยผมก็ได้เดินทางไปที่จีนแล้วก็ได้ไปต่อยอดกับทางจีลี่กับทางโปรตอนด้วยซึ่งก็หวังว่าจะมีการเซ็นโอโมยูกันได้ในเร็ววันนี้ไปสิงคโปร์ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเจอกับนายกลีเซียนลุงนะครับท่านเองท่านก็อยู่ในตำแหน่งมานานก็ให้คำแนะนำนะครับมีการปรึกษาหารือกันในเรื่องของการที่จะทำการค้าขายต่อไปในอนาคตซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีกลับมาก็ต่อไปด้วยประชุม One Belt One Road Forum ที่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นคนเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเป็นการประชุมระดับสุดยอดครั้งที่3นะครับเป็นการแสดงเจตจำนงว่าประเทศไทย
ยินดีที่จะร่วมมือพัฒนาการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหรือว่ารถไฟความเร็วสูงก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากท่านประธานาธิบดีจีนตรงนี้นอกเหนือจากการที่ได้พูดคุยกับท่านทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทั้งท่านประธานาธิบดีแล้วเนี่ยก็ได้เจอนักอุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีนหลายๆนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจีนมาลงทุนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่นี่สูง